นี่คือเจ้าสาวของผมครับชื่อต้องเป็นวิศวกรอยู่รฟม.ครับนิสัยก็เป็นคนแมนๆขี้อ้อนหน่อยๆบองบองซะส่วนใหญ่แต่ก็น่ารักดีส่วนนี้คือเจ้าบ่าวค่ะชื่อเต้เป็นนักบินอยู่สายการบินไทยสมายนิสัยเป็นคนใสๆแบ๊วๆขี้อ้อนบ้ากามเอ้ยบ้างานเรื่องของเราเริ่มต้นขึ้นที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์วันรับน้องคณะวิศวะปี2552เต้รุ่นพี่ที่มารับน้องเข้าคณะเอ๊ะตื่นเต้นจังเลยเนอะต้องเฟรชชี่น้องใหม่น่ารักอยากรับน้องเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตจังเลยดีครับพี่ชื่อเต้นะเป็นพี่คณะมีอะไรมาปรึกษาได้เลยอ๋อค่ะขอบคุณค่ะแต่ว่าทั้งที่เต้ประทับใจต้องมากขนาดนั้นแท้ๆใครอะแอะต้องกลับจำเต้ไม่ได้เลยหลังจากนั้นเราก็ไม่ได้เจอกันอีกเลยจนกระทั่ง Class Man and Society นั่นต้องนี่นะเราเรียนคลาสเดียวกันด้วยความบังเอิญโชคเหมือนจะเข้าข้างเต้แต่ว่าพูดเรื่องนี้กันอีกเหรอเนี่ยก็มันตลกจริงๆนี่นะใช่ๆฉันเห็นด้วยเลยต้องไปไหนมาไหนกับเพื่อนๆตลอดเต้หาโอกาสมาเหมาะอยู่ครึ่งเดือนกว่าจะสบโอกาสน้องต้องใช่ไหมครับชอบอ่ะจีบได้เปล่าขอเบอร์หน่อยนะฮะปิ๊ง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 อ่ะนี่ค่ะเย้หวานล้อมอยู่พักและแล้วก็ได้เบอร์มาจนได้เริ่มต้นคุยกันถูกล่อลวงสารพัดไปกินชานมไข่มุกกันไปค่ะเมื่อถึงคริสต์มาสปี2553เราก็ได้เป็นแฟนกันเอ๊ะเรามาถึงจุดนี้ได้ไงอ่ะยิ่งใช้เวลาด้วยกันมากขึ้นเรายิ่งเข้ากันได้ดียิ่งมีความสุขที่ได้อยู่ด้วยกันทุกวันวาเลนไทน์เต้จะให้กุหลาบเพิ่มปีละดอกตลอดเวลาที่คบกันมาและในปีที่9ที่คบกันในวันงานแต่งงานของเพื่อนสนิทเต้หลังจากที่เจ้าสาวโยนดอกไม้ไปแล้วในวันนี้ไม่ได้มีคนโชคดีแค่คนเดียวนะครับแต่งงานกันนะ